วันนี้เราเป็นลีมินกับฮาร์ทนะวันนี้เรารับบทอะไรกันบ้างคะครับผมเจมินายครับรับบทเป็นฮาร์ทครับผมโค้ชณัฐวัฒน์นะครับรับบทเป็นลีมินครับเป็นไงบ้างวันนี้เราจะได้มาดูกับทีมกับแฟนๆแล้วตื่นเต้นมากมากครับเพราะว่าคนมาดูเยอะมากไม่คิดว่าตอนแรกผมคิดว่าจะแบบฮอลเล็กๆอะไรเงี้ยพอได้เข้ามางานมาซ้อมเขาเรียกซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยโหเก้าอี้เยอะมากครับเยอะมากใช่แล้วเก้าอี้คือเต็มทุกที่นะใช่ครับตอนแรกโซเอานี่ผมตกใจนะเร็วมากแล้วดีใจครับดีใจที่คนให้การตอบรับดีขนาดนี้ครับใช่แล้วก็ตื่นเต้นครับที่จะได้มาดู EP 1พร้อมกับแฟนๆทุกคนครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันก็ลองมาดูพร้อมกันแต่ต้องหาคู่เราดราม่าอะไรนะคู่เราดราม่าก็มีครับมีดราม่าเป็นเรื่องดราม่าต้องมีดราม่าอยู่แล้วแต่ก็จะคู่เราจะไม่ขมเท่าของพี่เอิร์ธพี่มิกครับของพี่เอิร์ธพี่มิกเนี่ยจะโอ้ยพูดมากไม่ได้ของพี่เอิร์ธพี่มิกบอกแค่ว่าขมครับของพวกเราจะขมน้อยๆแต่หวานไม่หวานมากแสดงว่าคือ 30% ที่หวานนี่คือคู่เราหรือเปล่าก็เฉลี่ยกันครับแต่ว่าพวกเราอาจจะหวานกว่าหน่อยไม่ขมมากในเรื่องที่เห็นว่าเจนนี่นี่ท้าทายมากใช่ครับเป็นบทที่เป็นคนหูหนวกครับก็ต้องเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะเลยทำการบ้านเยอะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจแหละเนาะว่าแบบการไม่ได้ยินจริงๆมันเป็นยังไงก็ต้องฝึกครับฝึกก่อนที่จะไปรับบทครับเพราะว่าเราก็ต้องพยายามทำตัวให้ชินกับการที่แบบไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ฝึกภาษามือด้วยในการสื่อสารครับเฮ้ยงั้นอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้เราก็คล่องแล้วป่ะภาษามือเริ่มเลอะเลือนแล้วครับ แต่ตอนนั้นจำได้อยู่มีจำได้บางคำครับจำได้บางคำเป็นยังไงบ้างคะเวลาเข้าคู่กันแล้วคือแบบเขาส่งภาษามือมาครับก็ต้องภาษามือกับเขาครับเพราะว่าคุยกับเขาเป็นภาษาพูดไม่ได้ต้องคุยกับเขาเป็นภาษากายอะไรเงี้ยภาษากายใช่แรกๆเหมือนลีมิงจะยังฝึกภาษามือไม่เป็นอะไรเงี้ยพอเริ่มรู้จักฮาร์ทเริ่มทำความสนิทสนมกับฮาร์ทก็จะต้องใช้ภาษามือกับเขาครับลีมิงก็จะเริ่มคล่องขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเราจำภาษาได้แบบว่าฉันรักเธอหรือเรื่องนี้ได้ไหมสามารถโชว์ได้ไหมมันง่ายขนาดนี้เลยใช่ป่ะใช่ครับเนี่ยผมหูหนวกมาผมหูหนวกมา3ปีแล้วอะไรเนี่ยแต่เขาบอกแล้วต่ออะไรเนี่ยมีแต่ชวนไปเดท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 ก็จะประมาณไปไหมไปไหมอะไรเงี้ยสนุกนะประมาณนี้แสดงว่าคือตอนนี้คือแล้วพอถ้านอกบทนี่คือเรามีหลุดนะหลุดภาษามือไหมมีหลุดภาษามือหลุดภาษามือก็จะมีครับครูภาษามือเขาก็จะคอยอยู่หน้ามอนิเตอร์ครับแล้วก็คอยบอกว่าทำตรงนี้โดนติ่งหูไม่โดนติ่งหูอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยบอกตลอดมันจะมีท่าที่มันเฉพาะจริงๆถ้าทำผิดไปแบบนิ้วนึงอะไรเงี้ยก็ความหมายก็จะเพี้ยนไปเลยใช่ก็ต้องทำให้เป๊ะครับนอกจากเรื่องที่ต้องใช้ภาษาแล้วอะไรเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดผมว่าด้วยประสบการณ์ด้วยแหละครับเรื่องนี้คือเรื่องแรกที่ผมได้มาแสดงเลยคือเรื่องแรกก่อนแฟนผมอีกเพราะว่าอันนี้จะถ่ายก่อนครับแล้วก็ต้องมาเจอบทแบบอย่างนี้เลยก็ดีใจครับที่ได้รับบทนี้เพราะว่าก็รู้สึกชาเลนจ์ตัวเองดีแล้วแบบเป็นบทที่หาไม่ได้ง่ายๆแล้วกันครับก็ดีใจครับแล้วก็ตอนแรกตกใจแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอให้ผมรับบทนี้จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ทำไปทำมาก็ดีครับชอบครับครับก็ตอนแรกคิดว่าไม่ยากเท่านี้ตอนแรกคิดว่าแบบพูดไม่ต้องใช้ภาษามือกับเจมินายอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ออฟเหมือนเขาให้อยากให้ใช้ภาษามือมากขึ้นในบทอะไรเงี้ยเขาก็เลยเพิ่มภาษามือมาให้ก็เลยมันยากเหมือนกันเพราะว่าการสื่อสารนี่มันปกติเราใช้คำพูดใช่ไหมครับในเรื่องเนี่ยไม่ใช้การสื่อสารแทนคำพูดสื่อสารแทนเขาเรียกว่าอะไรภาษากายเอาอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรครับก็นั่นแหละครับแล้วก็เรื่องประสบการณ์อย่างที่เจมินายบอกก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่ครับเรื่องนี้ได้รับบทเป็นลำดับบทหลักๆอะครับน่าจะเรื่องแรกเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นเวลาถ่ายครับแล้วทำไมถึงยากนะคะเขาแบบว่าประสบการณ์ได้รับคำแนะนำจากเขาค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่จริงๆส่วนใหญ่ก็ช่วยๆกันแหละ
ใช่เพราะว่าพี่เขาก็เฟรนลี่แต่ว่าผมว่าผมไม่เครียดเลยทำงานกับรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่มาร์คโซนหรือเปล่าใช่เล่นกันเดี๋ยวฝากกันค่ะฝากเราคู่เราในเรื่องนี้ครับก็ผมฮาร์ดนะครับนี่มีหมิงก็ฝากด้วยนะครับพระจันทร์มันไก่ครับมูนไลท์ชิคเก้นครับเป็นเรื่องที่พวกเราอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นช่องที่แตกต่างจากแฟนผมเลยเพราะแฟนผมจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อันนี้เป็นโรแมนติกดราม่าครับก็เป็นอีกเวนึงที่เราอยากให้ทุกคนเห็นเราสวมบทบาทแล้วกันครับครับก็ลองจีบเจมินายบ้างว่าจะเป็นเราไปดูตัวชีวิตถามถึงแฟนผมเดี๋ยวเราจะมีงานของเราเองใช่ครับแฟนมีทครับMy School President Prom Night Live on Stage ครับตอนนี้ขายบัตรหมดแล้วทั้ง2รอบเลยใช่โอ้ขอบคุณมากครับโซเอาหมดเลยเราตั้งใจกันมากครับโปรเจกต์นี้แล้วก็ด้วยความที่การมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยการมีแฟนมีทคือความฝันของผมอยู่แล้วผมก็อยากทำโชว์ให้ทุกคนชอบครับอยากเห็นทุกคนแฮปปี้หลังจากที่ได้มาดูโชว์ของเราแล้ว14เพลงที่อยู่ในซีรีส์จะอยู่ในแฟนมีทหมดเลยก็ทุกคนจะได้มาฟังกันแน่นอนครับขอบคุณเราได้กันช่วงนี้นอนพอแล้วใช่ไหมนอนพอครับนอนพยายามนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่ต้องถามคนนี้ไม่ค่อยชอบนอนไม่ค่อยชอบนอนชอบนอนชอบนอนนะคะไม่ชอบนอนชอบนอนแต่มันก็จะมีอะไรที่ต้องทำเพราะว่าตอนนี้ผมก็เรียนอยู่มหาลัยด้วยต้องตามงานต้องอะไรพวกเนี้ยครับเพราะผมไม่ได้เข้าเรียนเลยครับใช่อะไรนะก็ฝากด้วยนะครับมูนไลท์ชิคเก้นนะครับพระจันทร์มันไก่จะออนใน Disney Plus Hotstar ครับทุกๆวันพุธแล้วก็วันพฤหัสครับ6โมงเย็นครับฝากด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่ดีจริงๆครับเวรี่กู๊ดครับเจนุ้ยเลิศ